ชิดแม้แต่จังหวัดตรังคิดว่าจังหวัดที่สบายเนี่ยผมว่าก็ไม่สนุกหรอกครับการอยู่ในโรงพยาบาลยิ่งมีครอบครัวแล้วมีลูกต้องเรียนนี่ยิ่งเป็นอุปสรรคไงใครที่อยู่ได้เกินแล้วมีลูกครอบครัวอยู่นั้นแล้วก็ถือว่าเขาเสียสละมากๆจับกับคุณหมอวิทูลเหลืองดีลกเมื่อปี2526ก็หลายปีแล้วนะครับตอนนั้นผมทำงานอยู่สถานีอนามัยในพื้นที่เกาะทีนี้คุณหมอวิทูลท่านปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลในอำเภอเดียวกันนะครับตอนนั้นเนี่ยในพื้นที่เกาะเนี่ยการคมนาคมมันลำบากนะครับอย่างเช่นนั่งเรือนี้ต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งคุณหมอวิทูลเนี่ยเมื่อท่าน มีเวลาว่างจากการตรวจรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลท่านก็จะมาเป็นผู้ดูแลในเรื่องของการให้การรักษาพยาบาลทางวิทยุทำงานร่วมกับคุณหมอวิทูลจะประทับใจเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่ให้ศึกษาเรื่องกฎระเบียบแล้วก็ให้แบบความเป็นธรรมให้ยึดหลักธรรมภิบาลทำแล้วก็ให้โปร่งใสสุจริตเพราะว่าพี่ทำงานอยู่ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเน้นเรื่องกฎระเบียบเป็นหลักเลยแล้วก็คำสั่งที่ผู้ว่ามอบให้คือให้ยึดทั้งคำสั่งและตัวบทกฎหมายให้ละเอียดว่าทำท่านละเอียดมากและท่านจะมีอะไรท่านก็จะคอยตักเตือนคอยบอกว่าทำงานแล้วก็ต้องให้มันโปร่งใสเป็นธรรมตลอดผมเป็นผู้ใต้บังคับของคุณหมอวิทูลครับเป็นหัวหน้าหน่วยนิติการนะครับซึ่งคุณหมอวิทูลเนี่ยได้กำหนดกรอบของกรมนิติการไว้เนี่ยขึ้นตรงโดยตรงต่อท่านนะครับเนื่องจากกรมนิติการเนี่ยจะต้องอาศัยหลักความเป็นอิสระนะครับในกระบวนการใช้ความคิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับเพื่อให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอวิทูลเนี่ยให้ได้นโยบายว่าในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นไปโดยอย่างเคร่งครัดนะครับถ้าการที่ดีผมคิดว่าต้องมีจิตใจสำคัญคือต้องซื่อสัตย์จริงๆนะมีค่าการเงินเดือนไม่มากต้องชีวิตพอเพียงจริงๆครับถ้าไปใช้จ่ายเกินตัวก็จะเริ่มมีปัญหาก็ต้องหาเงินเพิ่มถ้าไม่ใช้วิธีที่ตัวเองสุจริตเช่นไปทำอาชีพอื่นเสริมทุกคนก็จะมาหาทางออกที่ในเงินของราชการนะครับซื่อสัตย์เป็นเรื่องสำคัญที่สองเรื่องงานต้องดีด้วยครับสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปคู่กันอันที่สามก็คือมีน้ำใจถ้ามีน้ำใจงานก็จะสำเร็จไปด้วยมีน้ำใจคือการให้ทั้งให้แล้วให้อภัยทำงานร่วมกันมันขัดแย้งกันมีประจำอยู่แล้วครับมันคิดว่าสามอันนี้ซื่อสัตย์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีในจิตใจกล้าการจริงนิสัยใจคอของคุณหมอใช่ไหมคะโดยอัธยาศัยทั่วไปเนี่ยท่านจะเป็นคนใจดีนะคะก็ใจเย็นนะคะแล้วก็ เป็นคนสุขุมทำงานแบบรอบคอบนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคือเอาใจใส่งานดูแลลูกน้องอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะดูบุคลิกแต่ละคนต้องใช้วิธีคนนี้ต้องใช้วิธีนี้คนนี้ไม่เหมือนกันครับบางคนต้องเด็ดขาดบางคนก็ต้องไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ต้องบอกตรงๆว่าสิ่งที่ขอมาทำไม่ได้จริงบอกผมต้องดูคนกว้างหลายคนให้เขาคนเดียวก็จะเป็นกรณีตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
ช้วิธีคุยครับไม่ได้คือไม่ได้ไม่ค่อยยอมสิ่งที่ผิดละกันตัวนี้ก็มีตัวอย่างแล้วเช่นแพทย์คนหนึ่งไม่ใช้ทุนไม่ครบอย่างเงี้ยนี่ขนาดแพทย์ด้วยกันจะขอไปก่อนเวลาถ้าจะอ้างเหตุผลของเขาอ่ะนะครับเราก็รับฟังแต่บอกมันไม่ได้จริงเพราะคนอื่นก็ไม่เคยได้มีโอกาสไปถ้าปล่อยเขาไปคนแรกเช่นโอนย้ายไปที่อื่นถ้ายอมได้คนอื่นก็ทำหมดก็เป็นกติกาแบบนี้ครับนั้นแต่นั้นแพทย์ด้วยกันก็ไม่ยอมถึงแม้แพทย์จะเป็นวิชาชีพที่กระทรวงสาธารณสุขง้อที่สุดนะยิ่งคนที่อยู่เกินทุนที่เขารุ่นใหม่ต้องใช้ทุน3ปีถ้าใครอยู่เกินทุนนี่ถือว่าความเสียสละสูงมากแหละหมดชีวิตแม้แต่จังหวัดตรังคิดว่าจังหวัดที่สบายเนี่ยผมว่าก็ไม่สนุกหรอกครับการอยู่ในโรงพยาบาลอำเภออย่างเงี้ยหาการกินก็ไม่สะดวกนะฮะยิ่งมีครอบครัวแล้วมีลูกต้องเรียนนี่ยิ่งเป็นอุปสรรคไงใครที่อยู่ได้เกินแล้วมีลูกครอบครัวอยู่นั้นแล้วก็ถือว่าเขาเสียสละมากๆกลางคืนนะอยู่เวรสมมติอยู่สามสี่คนเนี่ยเหนื่อยนะครับเราไม่เหมือนผัดเราไม่เหมือนพยาบาลถ้าขึ้นดึกแล้วเช้าไม่ต้องทำแล้วแพทย์ต้องทำทุกคนเพราะว่ามีคนน้อยไม่สามารถหมุน3ผลัดกันได้8ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเขาเสียสละพอคือที่ให้ความเป็นธรรมเนี่ยท่านจะให้เสมอภาคกันนะคะของเจ้าหน้าที่ทุกคนท่านจะมีอะไรท่านจะเรียกเป็นรายบุคคลมาว่าถ้ามีอะไรที่ต้องมาปรึกษาท่านคือต้องคอยมาบอกว่าตรงนี้มีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาท่านจะคอยช่วยแก้ไขให้ช่วยแนะนำให้อ่ะค่ะเกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ใช่ไหมคะการบริหารเวชภัณฑ์จะย้อนไปสักตอนไหนดีก่อนหน้านี้เรามีการบริหารจัดการแยกรายโรงพยาบาลนะคะต่างคนต่างซื้อแต่มีปี57นะคะปี57เนี่ยก็จะมีการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาทั้งในระดับจังหวัดระดับเขตนะคะบางเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาก็ทำร่วมในระดับภาคจากเดิมเนี่ยถ้าเราจะซื้อแยกรายโรงพยาบาลราคาก็จะต่างกันเพราะว่าปริมาณในการจัดซื้อแตกต่างกันนะคะโรงพยาบาลใหญ่ซื้อเยอะราคาก็จะน้อยต่ำกว่าโรงพยาบาลเล็กๆที่ซื้อน้อยๆราคาก็จะสูงกว่าแต่พอเรามีการจัดซื้อร่วมนะคะก็จะทำให้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยได้มองเห็นว่าราคากลางของเวชภัณฑ์ตัวนี้มันอยู่ณจุดไหนนะคะเมื่อก่อนสมมุติเราซื้ออยู่100พอเราซื้อร่วมกันหลายๆโรงแล้วก็จะเหลือประมาณ50อย่างเงี้ยอันนี้พูดแบบให้เราเห็นภาพชัดเจนนะคะมันก็จะทำให้1เราจะเห็นความโปร่งใสในการจัดซื้อของงานบริหารเวชภัณฑ์ทั้งจังหวัดนะคะเพราะว่าแต่ละแห่งก็จะซื้อได้เหมือนกันเท่าๆกันไม่มีที่ไหนจะซื้อได้ราคาต่ำกว่านี้หรือซื้อได้ราคาสูงกว่าที่อื่นอยู่ไม่มีเพราะเราใช้การจัดซื้อร่วมในยาหรือเวชภัณฑ์ที่ใช้เยอะๆนะคะที่ใช้ร่วมกันเยอะๆอันนี้ก็จะมีการจัดซื้อร่วมแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อดีของการบริหารจัดการแบบนี้ก็คือทำให้โรงพยาบาลในของรัฐเนี่ยประหยัดความเป็นอิสระเนี่ยสำคัญมากกับกลุ่มงานนิติการครับนะครับการที่กลุ่มงานนิติการเนี่ยขึ้นกับผู้ว่าราชการหลายท่านเนี่ยนะครับการกันกรองการให้ดุลพินิษเนี่ยครับมันจะเบี่ยงเบนไปจากค่ามาตรฐานหรือความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความเป็นธรรมสำหรับกรมการนิติการเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดนะครับเพื่อลดสายการบังคับบัญชาคุณหมอวิทูลก็เลยให้มอบหมายให้กรมการนิติการเนี่ยครับขึ้นโดยตรงกับท่านเลยนะครับการเป็นข้าราชการที่ดีทำความจริงก็ทำง่ายนะฮะ
ก็ขอให้ช่วยกันสร้างโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยครับประเทศไทยติดอันดับแย่มากๆของโลกแล้วนะถ้าเราช่วยกันสร้างศักดิ์ศรีของประเทศครับสร้างศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการอยากให้ช่วยกันจริงนะด้วยการทำอะไรบ้างนะครับก็คงหนึ่งเราต้องเป็นคนดีนะครับเราต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจมีธรรมะอยู่ในใจธรรมะของศาสนาใดก็ได้ครับบางทีเราเจอองค์กรซึ่งเหมือนก็ต้องตามน้ำก็ผมเข้าใจและลำบากใจแต่ท่านพยายามคิดว่าทำให้ดีแล้วก็หลีกได้ก็หลีกนะครับช่วยกันสร้างเมืองไทยนะครับเป็นข้าราชการเราต้องสำนึกว่าเราคือคนที่ทำงานต่างประเทศพักกันนะถ้าประชาชนได้รับผลประโยชน์งบประมาณได้รับผลดีที่สุดมาถึงกับประชาชนพัฒนาบ้านเมืองผมว่านั่นคือความภาคภูมิใจครับอย่าหวังรวยกับราชการแล้วกันนะตั้งแต่เริ่มทำงานมาเราก็จะต้องมีการปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีนะคะในวันที่1เมษายนของทุกปีเราก็จะมีการปฏิญาณตนกันอยู่แล้วเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็เป็นข้าราชการใต้เบื้องพระยุคลบาทของในหลวงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีจิตสำนึกเอาไว้ตลอดเวลานะคะว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยจะต้องทดแทนคุณแผ่นดินเรารับเงินเดือนของประชาชนภาษีจากประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นงานผลงานเราก็ควรจะทำให้เต็มที่นะคะก็ควรจะทำให้ตามความคาดหวังของประชาชนแล้วก็ภาษีที่เขาจ่ายมาเมื่อทราบว่าท่านได้รับการคัดเลือกจากปปท.นะครับก็มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในที่ผ่านมาจากการทำงานร่วมกับท่านเนี่ยก็เห็นว่าในการปฏิบัติงานของท่านจะถือในเรื่องของการป้องกันไม่มีการทุจริตในหน่วยงานอย่างเคร่งครัดนะครับผมว่าคุณหมอวิทูลเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับในการเป็นข้าราชการต้นแบบของสมาชิกปปท.นะครับเพราะว่าหนึ่งท่านดำรงตนครองตนนะครับครองตนอยู่ในหลักของความสุจริตนะครับมีคุณธรรมมาตลอดนะครับคือที่ได้ทราบข่าวว่าท่านได้รับคัดเลือกก็มีความภูมิใจแล้วก็ยินดีกับท่านด้วยที่ได้เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เพราะว่าท่านมีหลักการทำงานที่โปร่งใสและชัดเจนมีความยุติธรรมพี่เห็นด้วยว่าที่ได้รับเลือกคัดเลือกไปนี้นั้นมีความเหมาะสมอย่างมากเพราะท่านมีเป็นตัวอย่างในหลายๆด้านให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในนี้ค่ะให้ได้รับความภูมิใจตรงนี้ว่าที่ได้คัดเลือกท่านแล้วเนี่ยคือท่านมีอะไรหลายอย่างมากที่ให้เราได้นำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตของเราด้วยก็ยังขัดแย้งในตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนดีเราคงไม่ควรจะเสนอตัวนะคนดีก็ไม่อยากนั่นมันสังคมไทยก็แบบนี้แต่เพราะว่าทางจังหวัดเขาโทรมาบอกช่วยหาให้หน่อยเราก็พยายามหาในจะดูก็ลองส่งตัวเองไปแล้วกันก็คิดว่าเรามีระบบที่เริ่มจากเราเองนะครับคนอื่นก็คงจะเป็นผู้ปฏิบัติไปก่อนตามแนวทางเราถ้าได้เป็นก็ดีครับก็ดีใจครับก็เป็นความภาคภูมิใจในข้าราชการนะครับก็อยากได้มีรางวัลเกียรติยศซึ่งเป็นเกียรติของตัวเองแล้วก็ของวงตระกูลนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างแก่น้องๆทีมงานได้ครับให้ช่วยกัน